วิธีทำความสะอาดคราบเลือดบนที่นอนสำหรับคราบเลือดที่ยังใหม่อยู่ทำได้ง่ายๆเพียงแค่นำน้ำแข็งมาถูบริเวณคราบเลือดที่เลอะจนน้ำแข็งละลายจากนั้นถอดผ้าปูที่นอนไปซักในน้ำเย็นสำหรับคราบเลือดที่ขจัดออกยากนั้นขั้นตอนแรกโรยแป้งข้าวโพดบริเวณคราบเลือดที่เลอะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นนำผ้าปูที่นอนไปซักในน้ำเย็นและกรณีที่คราบเลือดเลอะบนฟูกที่นอนขั้นตอนแรกหยดน้ำบนฟูกที่เลอะจากนั้นโรยผงเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วใช้กระดาษทิชชู่ซับออกเพียงเท่านี้ปัญหาคราบเลือดที่ซักออกยากก็จะหมดไปค่ะ